นับสนุนโดย Hops A Culture to Discover Brewery Think Wisely Offer Quality กลับมาสู่ช่วงที่3ของ GT Mania กันครับผู้ความจุใจของสาวกค่าย Mercedes-Benz แล้วก็ผมขอเสนอรถยนต์จากค่ายนี้อีกรุ่นหนึ่งโดยมี Brabus สำนักแต่งคู่บุญของ Mercedes-Benz ได้นำเอารถ E500 Coupe เข้ามาเป็นพื้นฐานเพื่อรังสรรค์ความหรูหราโดดเด่นอย่างรุ่น Brabus E Coupe 6.1 จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับทางค่าย Brabus ก่อตั้งขึ้นในปี1977จากประเทศเยอรมันเพื่อสร้างยนต์กรรม Mercedes-Benz ที่เปี่ยมสมรรถนะในระดับ High Performance ไว้รองรับเศรษฐีกระเป๋าหนักซึ่งต้องการความโดดเด่นเหนือชั้นยิ่งกว่าค่ายดาว3แฉกที่ผลิตออกมาจากโรงงานโดยในปี1966 Brabus EV12T นั้นได้สร้างชื่อเสียงระดับโลกโดยลงบันทึก Guinness Book World Records ว่ามันเป็นรถในสไตล์แฟกอนที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วเกือบ200ไมล์ต่อชั่วโมงชุดแต่ง Aeropass ของ Brabus ที่ถูกดีไซน์ออกมาอย่างลงตัวให้เข้ากับเหลี่ยมคมกับE Coupe 6.1 คันนี้ทำให้สะท้อนถึงความเป็นสปอร์ตที่ลงตัวครับBrabus ได้ทำการติดตั้งชุด Aerodynamics แต่งรอบคันที่ผลิตจากวัสดุ Polyurethane ชั้นสูงให้กับ E Coupe 6.1 เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานและที่สำคัญเพิ่มความโดดเด่นและแตกต่างของรถที่ออกจากสายพานการผลิตปกติจึงไม่แปลกที่ Brabus E Coupe 6.1ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นแม้แต่ผู้ที่ใช้ Mercedes-Benz E Coupe ยังต้องมีเหลียวกันเลยทีเดียวครับส่วนการดีไซน์ภายในของเจ้า Brabus E Coupe 6.1 นั้นมีการเสริมด้วยหนังแท้คุณภาพสูงที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Brabus Germany สลับกับหนังอัลคันทาราพร้อมกับการตกแต่งวัสดุงานคาร์บอนเคฟลาร์สีขาวมุกเพื่อให้โทนสีดำขาวตัดกันอย่างหนักแน่นแต่ดูโปร่งโล่งสบายตาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานแฮนด์เมดจากช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันอีกด้วยครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ใน Mercedes-Benz Brabus E Coupe 6.1 นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเสียงเครื่องยนต์จะเป็นยังไงจะดุดันและกำยำแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับรู้สึกว่ารอบเครื่องยนต์นะครับกดนี่มาตามคันเร่งเลยนะฮะตอบสนองดีมากเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับว่าคันนี้เนี่ยสามารถวิ่งจาก0ถึง100เนี่ยได้ภายในเวลาเพียงแค่ 4.7 วินาทีถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองระบบเกียร์ก็ต่อกันได้อย่างนุ่มนวลนะครับสิ่งที่ผมประทับใจก็คือระบบเบรกดีมากเครื่องยนต์เบนซินบล็อก V8 ความจุ 6,100cc 462แรงม้าที่ 6,200 รอบต่อนาทีและสร้างแรงบิดขนาด615นิวตันเมตรทำให้ซูเปอร์ลักชัวรี่คูเป้คันนี้มีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบด้วยในเวลาเพียง 4.7 วินาที
ความเร็วปลายสามารถพุ่งทะยานไปแตะที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างสบายโดยไม่ต้องเข็นและการติดตั้งเกียร์ Paddle Shift เพื่อความสนุกเร้าใจทุกช่วงเวลาของการขับซุ้มเสียงที่หนักแน่นและดุดันเป็นผลพวงจากชุดท่อไอเสียที่ผลิตจาก Stainless Steel โดยใช้หม้อพักหลังคู่พร้อมปลายท่อคู่2ชุดแยกซ้ายขวาเพื่อการไหลออกของระบบไอเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการออกแบบภายในหรือฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปก็รู้สึกก็คงไม่แตกต่างจากอีคูปรุ่นอื่นมากนักนะครับนอกจากเบาะอันนี้ซึ่งมีตาบาบาสอาจจะแตกต่างมากหน่อยนะครับทำให้รู้สึกว่าเราได้ของบาบาสมาใช้จริงๆนะฮะส่วนหลังคาก็เป็นหลังคาแก้วซึ่งสามารถเปิดได้นะครับมีตัวกันความร้อนใครอยากจะ เปิดรับลมต่างๆก็ดูดีทีเดียวครับทาง Brabus พัฒนาช่วงล่างรุ่นนี้ให้เป็นแบบ Progressive Coil Spring เพื่อสร้างความนุ่มนวลแต่ยึดเกาะถนนที่มากับระบบเบรกใหญ่คับล้อ Max ลายงามขนาด20นิ้วไม่ว่าเจ้าดาวดวงนี้จะตกอยู่ในสภาวะขับขันเพียงใดมันพร้อมที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคุณส่วนทัศนวิสัยข้างหน้าก็ดีรอบด้านดีหมดครับหน้าหลังประทับใจทีเดียวครับความเร็วและความดุดันของ Mercedes-Benz นะครับคันนี้ก็ตอบได้เลยว่าไม่ผิดหวังครับ Brabus จัดเต็มด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยต่างจาก Lotus Exige ใช่ไหมครับคือหน้าตาต้องบอกว่าไม่มีอะไรชิ้นไหนที่เหมือนกันเลยนะครับพูดถึงว่าคันนี้เนี่ยสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยแหละสำหรับ Lotus นะครับใช่ครับก็จริงๆคันนี้ตอนที่ออกมาปีแรกเนี่ยครับก็ได้รางวัลคาร์เพอร์ฟอร์แมนซ์คาร์ออฟเดอะเยียร์จากหนังสือของอังกฤษเนี่ยครับหลายเล่ม